แล้วก็วันนี้พรรคเพื่อไทยฮะแถลงข่าวนะโดยโฆษกคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยคุณเผ่าภูมิออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องของนโยบายในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะตัวคุณเผ่าภูมิยอมรับนะคะว่าต้องพับโครงการนี้ไปก่อนเพราะมีนโยบายของก้าวไกลที่ใช้เงินใกล้เคียงกันค่ะเราเห็นความจำเป็นของนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวะที่ประเทศไทยมีความอ่อนแอและเราก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายอื่นๆมาได้ถ้าประเทศไทยยังมีความอ่อนแอในลักษณะนี้นั่นคือประเด็นที่1แต่ประเด็นที่2ครับที่เรามีความกังวลนั่นคือนโยบาย Digital Wallet ต้องใช้เงินจำนวน 560,000 ล้านและถ้าไปดูของนโยบายของพรรคแกนนำก็มีนโยบายที่ต้องใช้เงินในจำนวนเท่าๆกันในเรื่องของสวัสดิการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคุยกันครับแต่ก็มีแนวโน้มที่จะต้องเป็นไปตามนโยบายของพรรคแกนนำที่จะต้องใช้เงินกับเรื่องของสวัสดิการนั่นหมายถึงว่าเรื่องของตัว Digital Wallet นั้นเราอาจจะต้องชะลอไปเราเห็นอ้าวอ้าวเฮ้ยเพลงนี้มาเลยนะคะไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะเอา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 ไหนบอกว่าจะแจกหมื่นหนึ่งไงบนเวทีหาเสียงทุกเวทีเล่นใหญ่ทุกเวทีค่ะนะเอาย้อนกลับไปดูฮะเวทีหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยประกาศหาเสียงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างค่ะเงินดิจิทัลนี้จะอยู่ในมือถือของทุกคนและสามารถใช้จ่ายได้สะดวกนี่คุณเศรษฐา 10,000 บาทครับเก็บไปก่อนแล้ววันนี้พาดหัวข่าวประเด็นนี้ฮะข่าวสดนะดูข่าวสดก่อนเพื่อไทยรับต้องพับโครงการเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 ชี้นโยบายก้าวไกลใช้งบใกล้กันค่ะนะแล้วอย่างราวเทเบิลไทยแลนด์ก็บอกว่าเพื่อไทยรับต้องพับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่ต้องใช้งบประมาณกว่า 5.6 แสนล้านชี้นโยบายสวัสดิการก้าวไกลใช้เงินใกล้เคียงกันไทยแลนด์วิชั่นนะก็พาดหัวเหมือนกันเลยใช่ค่ะนี่อันนี้คือปฏิกิริยาของสื่อออนไลน์บางส่วนทีนี้ประเด็นคืออะไรต่อไปนี้เป็นความเห็นนะฮะถ้าพรรคเพื่อไทยจริงใจกับสิ่งที่ตนเองหาเสียงเอาไว้จริงต้องไม่ทำง่ายๆแบบนี้แบบนี้มักง่ายนี่ขออภัยต้องพูดตรงๆเพราะอะไรคุณจะไปร่วมรัฐบาลกับเขาเนี่ยอย่างน้อยคุณก็ต้องยืนยันในนโยบายหลักของคุณว่าต้องทำถูกไหมครับผมพูดถูกไหมถูกต้องค่ะไม่อย่างนั้นคะแนนเสียงที่คุณได้มามันจะมีความหมายอะไรล่ะนั่นสิไปถามเลย10ล้านเสียงที่ลงคะแนนในเพื่อไทยเนี่ยลงคะแนนเพราะอยากได้เงิน 10,000 บาทเนี่ยกี่คนผมเชื่อว่าเกินครึ่งหวังว่าจะได้ค่ะโดยที่เพราะอะไรเขาถึงหวังเพราะเขาคิดว่ามันจะเป็นเหมือนที่คุณหาเสียงไว้ว่าสามารถทำได้ทำได้จริงโดยไม่ต้องกู้ประเทศไม่ต้องไปมีภาระกู้เงินเพิ่มจะไปปรับลดโน่นนี่นั่นค่ะคุณย้ำหลายครั้งนะพรรคเพื่อไทยนะว่าจะไม่ต้องกู้นะเอกสารที่แจ้งกับกกต.ก็บอกว่าจะไม่กู้พูดชัดเลยค่ะแต่ท็อปนิวเรานี่แหละที่ไปดูข้อมูลงบประมาณที่มีกับเงินที่จะต้องใช้และนโยบายต่างๆนานายืนยันชัดเจนว่าถ้าจะทำได้จริงต้องกู้ไม่พอไม่งั้นไม่มีเงินมาทำตอนนั้นก็เสียงแข็งโอ้ทำได้แน่นอนทำได้แน่นอนแต่สุดท้ายพอจะจัดตั้งรัฐบาลกับเขียนนโยบายนี้ทิ้งอ้างว่าพรรคหลักเขาต้องเอาเงินไปใช้อย่างอื่นต่อให้คุณเป็นพรรคหลักคุณจะทำนโยบายนี้คุณก็ต้องกู้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันสะท้อนอะไรคำถามวนกลับไปเฮ้ยแล้วเราเลือกตั้งกันไปทำไมอ่ะบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลอย่างก้าวไกลต้องเอาเงินไปทำสวัสดิการในขณะที่ก้าวไกลก็บอกว่าไอ้450บาทก็อาจจะไม่ได้ตามเดดไลน์ตามที่ว่าแล้วนะเขาต้องเอาเงินให้พรรคอื่นด้วยนโยบายอื่น 3,000 บาทนะก็โน่นปี70แล้วก็อื่นๆอีกเงิน 650,000 ล้านรายได้ถ้าจัดเก็บไม่ได้ตามเป้าสวัสดิการเป็นแพ็กเกจก็คงจะไม่ได้ตามนั้นเพราะเป็นรัฐบาลผสมแต่ตอนหาเสียงบอก100วันนะแล้วก็พรรคเพื่อไทยดันมาบอกว่าก็เพราะเป็นรัฐบาลผสมต้องให้พรรคก้าวไกลเนี่ยเอาเงินไปทำอ้าวแล้วตกลงประชาชนได้อะไรเนี่ยตกลงเทศกาลเลือกตั้งมันคือเทศกาลแหกตาชาวบ้านเหรอต้องรอนู่นเลยเหรอตอนจะหมดสมัยเลยเหรอแล้วไม่พูดความจริงกันไงค่ะอย่างไอ้ค่าแรง450เนี่ยคุณไม่รู้มาก่อนเหรอว่าถ้าขึ้นทันทีเนี่ยมันจะมีปัญหาคุณรู้คุณพิธาสมัยค่าแรงขึ้น300น่ะ
คุณสิริกัญญาพูดเองเลย300คุณสิริกัญญาคุณสิริกัญญาพูดเองใช่นี่ตอนนั้นเป็นผอ.วิจัยของสถาบันอนาคตไงค่ะ300บาทขึ้นทันทีมีผลกระทบแล้วพอตัวเองเอามาหาเสียง450บาทอยากจะได้คะแนนพอถึงเอาเข้าจริงเฮ้ยจะไปเก็บเงินให้มันได้ 650,000 ล้านมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าขึ้นทันทีมีผลกระทบแน่ก็โทษว่าเนี่ยรัฐบาลผสมนะแล้วก็นโยบายอื่นๆอีกเรื่องตั้งต้นมันมาจากการไม่พูดความจริงกันอันนี้ความเห็นผมนะคุณไม่พูดความจริงกันอะว่าเงินจ่ายเข้าไปในเป๋าตังค์ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ย 10,000 บาทเนี่ย 500,000 กว่าล้านเนี่ยคุณทำไม่ได้หรอกจะทำได้จริงคือคุณต้องกู้คุณต้องบอกประชาชนแล้วถ้าประชาชนรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นภาระประเทศมหาศาลเลยสุ่มเสี่ยงมากเหมือนที่ผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยเตือนอ่ะใช่ค่ะเรื่องนโยบายแรกแจกแถมเนี่ยตอนนี้มันไม่เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจมันกำลังฟื้นอยู่แล้วนี่ล่าสุดเพิ่งขึ้นนโยบายดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยแต่ไม่พูดความจริงกันไงอยากได้คะแนนกันนโยบายของก้าวไกลก็เหมือนกัน450บาทขึ้นทันทีขึ้นป้ายเต็มเลยคนชรา 3,000 บาทพ่อเอ้ยไม่ต้องกินไข่ต้มแล้วผมยังจำได้เต็ม2หูพี่น้องประชาชนก็จำได้ค่ะแต่พอ2พรรคมาจับมือกันกลายเป็นว่าไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยพับเก็บไปหมดเลยเลือกตั้งกันไปทำไมเห็นไหมนี่คือพรรคการเมืองหลัก2พรรคอ่ะยังไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยนะค่ะแล้วขีดเส้นใต้สำคัญยุคนี้ไม่ได้มีโควิดระบาดหนักแบบที่ต้องล็อกดาวน์คนไม่มีรายได้ต้องไปกู้เงินมาเพื่อเอาเงินไปจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเอาไปซื้อวัคซีนเอาไปทำโรงพยาบาลสนามเหมือนยุคที่ผ่านมาเราผ่านวิกฤตมาแล้วที่มันจะมาอ้างได้ว่าเฮ้ยเราฐานะทางการเงินเราไปทำอย่างอื่นที่เร่งด่วนกว่าก็เลยไม่สามารถทำได้ค่ะแล้วแถมยุคนี้รัฐยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเก็บรายได้ทะลุเป้าด้วยเงินเหลือไว้อีกรายได้รัฐบาลทะลุเป้าด้วยค่ะแต่วันดีคือดีนักการเมืองบอกว่านโยบายที่หาเสียงไว้มันทำไม่ได้เพราะเป็นรัฐบาลผสมต้องให้พรรคแกนเอาไปทำอย่างอื่นมันใช่หรือเปล่าหรือเป็นคำแก้ตัวจริงๆมันทำไม่ได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะวันนี้ก้าวไกลโดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคยอมรับว่าการนำเสนอชื่อประธานสภาในทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยต่างก็มีเหตุผลของตนเองความหมายก็คือแบบนี้ยังคุยไม่ลงตัวเรื่องประธานสภายังไม่ได้ข้อยุตินะครับทางพรรคก้าวไกลก็ตั้งเป้าไว้ว่าภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้นะก็ควรจะได้ข้อยุติไม่เกินนั้นเพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่กกต. อาจจะรับรองชัดเจนฮะยังไม่ได้ข้อยุติด่านแรกคือเลือกประธานกับเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ได้ข้อยุติระหว่างกันเลยส่วนการเจรจากับสว.เพื่อให้โหวตนายพิธาเป็นยังไงบ้างล่าสุดก็การเข้าพบพูดคุยกับสว.ก็ยังเป็นไปในทางที่ดีอยู่นะครับก็เมื่อได้คุยกันจริงๆเนี่ยมันก็ได้ลดกำแพงลงได้ตอบคำถามนะครับหลายๆเรื่องที่ทางสว.แต่ละท่านเนี่ยมีความกังวลใจหรือว่ามีความเข้าใจในอีกแบบนึงที่ท่านอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารอีกชุดนึงนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่ได้ชี้แจงนะครับก็เราก็ยังคิดว่าอยู่ในทิศทางที่ดีก็ยืนยันว่าเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะคุณพิธาวันนี้ก็สัมภาษณ์นะเรื่องนี้ว่าถึงเวลาโหวตจริงเนี่ยเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาค่ะนะก็ยังยืนยันว่าจะไม่มีปัญหาสว.ท่านได้ข้อมูลอะไรที่มันไม่ตรงกันเหรอฮะอันนี้ผมถามสว.ท่านไปนั่งดู BBC ไทยก็ได้ข้อมูลแล้วนะที่คุณพิธาให้สัมภาษณ์ล่าสุดชัดเจนแล้วนะยืนยันเดินหน้าต่อไปนั่งดูวันที่แถลงลงนาม MOU คุณพิธาก็บอกเดินหน้าต่อค่ะนะหรือย้อนไปดูคลิปเก่าๆยิ่งจะเห็น